CBD บีดีดอมดอมเยอะแยะ CBD บีดีดอมดอมเยอะ CBD บีดีดอมดอมเยอะแยะ CBD บีดีดอมดอมเยอะบอกตามตรงนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ตับอ่อนเป็นอย่างมากเลยนะตับผมเนี่ยจะรองรับอะไรที่มันสะเทือนใจมากไม่ได้นะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยซีรีส์ Skipidi Toilet จากคุณดาฟักบูมก็มีฉากที่สุดสะเทือนใจอยู่พอสมควรเลยนะถึงแม้ว่าตัวละครอย่างพี่ลัคกี้แมนเนี่ยอาจจะไม่ได้ตุยแย่จริงนะครับแต่ก็ทำให้ผมหรือแฟนๆส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกใจตกไปตามๆกันนะแล้วมาวันนี้เนี่ยซีรีส์ Skipidi Toilet Multiverse EP ที่24จากดอมสตูดิโอเนี่ยก็มีฉากที่สุดสะเทือนใจสุดสะเทือนตับมากกว่าฉากของพี่ลัคกี้แมนซะอีกนะครับจากแผนการของเจมันม่วงเนี่ยที่ได้ปูเอาไว้ตั้งแต่ EP ที่20เนี่ยจนในที่สุดนะครับใน EP ที่24นี้เจมันม่วงก็ได้ลงมือปิดจ็อบเหล่าดิวแมนอย่างโหดเหี้ยมเนี่ยบอกได้เลยว่าใน EP นี้เนี่ยมันไม่ได้มีสาระอะไรมากเลยเนี่ยสาระหลักๆของ EP นี้ก็คือเผ่าพันธุ์ดิวแมนมนุษย์หัวสว่านเนี่ยถูกเจมันม่วงกวาดล้างจนหมดสิ้นนะครับซึ่งเอาจริงทีแรกเนี่ยผมกะจะไม่ทำคลิปอยู่แล้วนะแต่ว่าใน EP นี้เนี่ยมันมีคำพูดของเจมันม่วงยาวเป็นพารากราฟเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในวันนี้ผมกายวอล์กเกอร์อยากจะพาคุณผู้ชมไปดูซิว่าในซีรีส์ Skipidi Toilet Multiverse ฉบับดอมสตูดิโอนั้นเราได้อะไรกันมาบ้างครับและหากพร้อมกันแล้วเนี่ยเตรียมผ้าเช็ดหน้าเตรียมทิชชู่กันให้ดีนะครับเพราะว่า EP นี้น้ำตาตกอย่างแน่นอนทวนความเดิมตอนที่แล้วกันเล็กน้อยนะหลังจากที่เจมันม่วงเนี่ยได้เริ่มแผนการร้ายสั่งให้ทีมแฮกเกอร์หัวส้วมเนี่ยส่งเฟกนิวหรือข่าวปลอมนะครับไปยังไททันทั้ง3ตนนะว่าให้ไททันทั้งหมดเนี่ยมารวมตัวกันที่ฐานทัพของเหล่าคล็อกแมนเพราะว่าฐานทัพตอนนี้เนี่ยถูกเหล่าคนหัวส้วมบุกกวาดล้างอยู่นะครับแต่พอมาถึงแล้วเนี่ยกลับไม่เจอคนหัวส้วมสักตัวเดียวเลยนะครับซึ่งนี่นะครับก็เป็นแผนการล่อไททันทั้งหมดให้ออกห่างจากฐานทัพของเหล่าดริลแมนนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจมันม่วงก็ได้ส่งกองทัพคนหัวส้วมชุดใหญ่นะครับบุกไปทำลายฐานทัพของเหล่าดริลแมนซึ่งกว่าที่ไททันจะรู้ตัวเนี่ยก็สายไปซะแล้วนะครับกลุ่มของดริลแมนทั้งหมดเนี่ยได้ถูกจัดการลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งเปิดฉากแรกมาเนี่ยเราจะได้เจอกับกองศพของเหล่าดริลแมนพร้อมกับแก๊งคนหัวส้วมนะครับที่กำลังเฉลิมฉลองชัยชนะในครั้งนี้แล้วจากนั้นเนี่ยภาพก็จะตัดไปที่อเจมันม่วงนะสมบูรณ์แบบใช่สมบูรณ์แบบซะจริงๆไม่เหลือแม้แต่ชีวิตเดียวแต่ยังเหลือตัวประกันตัวน้อยของเรา เอาละมาเตรียมวิวสวยๆให้แขกของเรากันหน่อยดีกว่าเจอตัวแล้วจากคำพูดของเจมันม่วงเนี่ยที่บอกว่าณตอนนี้ฐานทัพของเราดิวแมนไม่เหลือแหล่งพลังงานอยู่แม้สักพลังงานเดียวนะครับจากคำที่เจมันม่วงใช้เนี่ยก็แปลได้2แบบนะแบบแรกเนี่ยหมายถึงพลังงานที่เป็นตัวขับเคลื่อนร่างกายของเราดิวแมนที่เป็นหุ่นยนต์นั่นเองหลังจากที่ตายไปเนี่ยก็เหมือนกับเครื่องจักรที่พังไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยพลังงานที่ว่าก็อาจจะหมายถึงพลังชีวิตของดิวแมนในแต่ละคนนะที่ณตอนนี้เนี่ยตุยเย่กันหมดตี้แล้วนะครับหรือจะมองได้แบบหนึ่งนะครับก็คืออเจมันม่วงเนี่ยมีพลังพิเศษที่สามารถมองเห็นพลังงานของสิ่งมีชีวิตต่างๆได้นะแต่เนื่องจากว่าณตอนนี้เนี่ยเหล่าดริลแมนได้ตุยเย่กันหมดแล้วอเจ๊แกเลยมองไม่เห็นพลังงานของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นนะครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยอเจ๊มันม่วงยังพูดอีกว่าอเจ๊แกเนี่ยได้จับตัวประกันมาคนหนึ่งนะครับซึ่งในภายหลังเนี่ยเราจึงได้ทราบว่าตัวประกันคนนั้นอาจจะเป็นอเจ๊ดริลวูแมนก็ได้นะเนื่องจากว่าในปีนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เห็นศพของอเจ๊ดริลวูแมนนะครับก็สันนิษฐานไปก่อนเลยว่าอเจ๊ดริลวูแมนถูกอเจ๊มันม่วงจับตัวไปนะแล้วจากนั้นเนี่ยอเจ๊มันม่วงก็ได้สั่งให้ลูกน้องจัดฉากอะไรบางอย่างที่ฐานทัพของเหล่าดริลแมนนะเพื่อเป็นการต้อนรับการมาของไททันดริลแมนนั่นเองก่อนที่เจเนี่ยจะใช้พลังอะไรบางอย่างพูดสื่อสารกับไททันดริลแมนนะครับดูเหมือนว่าคุณจะถูกทรยศโดยพันธมิตรคุณเองนั่นเหรอซึ่งน่าเศร้าซะจริงๆฉันไม่จำเป็นต้องโน้มน้าวคุณด้วยคำพูดการกระทำได้แสดงทุกอย่างที่เห็นแล้วพวกคอกนั่นมักคิดว่าตัวเองสำคัญกว่าคนอื่นแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็ยอมเชื่อใจพวกเขาอยู่ดีมันทำให้คุณสูญเสียอะไรไปบ้างครอบครัวของคุณทุกอย่างของคุณ
ช่แล้วครับการจัดฉากที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยก็คือการเอาร่างของเหล่าดริลแมนไปปักกับหอกแหลมๆนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยมันน่าเวทนาเป็นอย่างมากเลยนะและนอกจากนั้นเนี่ยเจมันม่วงก็ได้พูดปาดหัวพี่ไททันดริลแมนนะซึ่งก็เป็นการพูดใส่ร้ายนะครับในทํานองที่ว่าเหล่าคอกแมนเนี่ยเป็นคนส่งข้อความเรียกไททันไปปกป้องฐานของตัวเองโดยไม่คิดเลยว่าฐานของดริลแมนนั้นจะโดนบุกหรือเปล่านะครับซึ่งอาเจ๊แกเนี่ยก็พูดปั่นไปต่างๆนานานะให้ไททันดริลแมนโกรธเหล่าพันธมิตรนะครับบวกกับฉากที่อาเจ๊แกตั้งใจจัดให้ไททันดริลแมนเนี่ยได้มาเห็นศพพรรคพวกตัวเองถูกเสียบประจานอยู่นะครับณตอนนี้เนี่ยทำให้อารมณ์ของไททันดริลแมนไม่ปกติเป็นอย่างมากเลยนะจากเดิมเนี่ยไททันดริลแมนเขาก็ไม่ใช่ตัวละครที่ถนัดในการใช้ความคิดอยู่แล้วนะพอมาเจอฉากสุดสลดใจบวกกับคำพูดของอาเจ๊มันม่วงที่กรอกเข้าหูเนี่ยก็ทำให้ไททันดริลแมนรู้สึกโกรธฝ่ายพันธมิตรเป็นอย่างมากซึ่งในฉากนี้เองนะครับเราจะได้เห็นศพของพี่ลาร์ดดริลแมนที่ถูกหอกเสียบอย่างโหดร้ายนะครับและศพของพี่แน่นเกราะอาเบอร์ดริลแมนที่หัวนั้นหลุดหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับและถึงงานนะครับศพของตัวละคร2ตัวที่เรายังไม่ได้เจอกันไปก็คือศพของพี่แฮนโดดริลแมนคนนี้และศพของอาเจดริลวูแมนนะครับซึ่งคาดว่าตัวละครทั้ง2ตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะถูกอาเจมันม่วงจับไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพี่ไททันคาเมร่าแมนก็เดินทางมาถึงนะครับพร้อมกับเห็นภาพสุดสลดตรงหน้านะแล้วจากนั้นเนี่ยพี่แกก็พยายามที่จะเดินไปปลอบใจพี่ไททันดริลแมนนะแต่ว่าณตอนนี้นะครับอาเจมันม่วงเนี่ยก็ยังพูดปั่นหัวพี่ไททันดริลแมนอยู่ไม่ห่างเลยนะจึงทำให้พี่ไททันดริลแมนเนี่ยสติแตกนะครับแล้วพุ่งเข้าไปทำร้ายพี่ไททันคาเมร่าแมนเว้ยและด้วยความโกรธนะครับไททันดริลแมนได้บีบคอพี่ไททันคาเมร่าแมนชูขึ้นมาจากพื้นดินแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้อ้าปากเพื่อที่จะจัดการกับไททันคาเมร่าแมนแล้วจากนั้นซีรีส์สกิปปี้ทอยเลทมัลติเวิร์สฉบับดอมสตูดิโอก็ได้ตัดจบลงไปเพียงเท่านี้ครับโอ้โหคุณผู้ชมบอกได้เลยว่า EP นี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตับพังเป็นอย่างมากเลยนะครับไททันคาเมร่าแมนเนี่ยกำลังจะถูกไททันดริลแมนจัดการนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยพรรคพวกของฝ่ายดริลแมนก็มีตัวละครที่ถูกจับตัวไปนะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นดริลวูแมนนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้เห็นศพของดริลวูแมนอยู่ณตรงนั้นด้วยนะถ้าถึงงานนะครับคุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งจิตตกหรือเศร้าไปเลยนะครับเพราะว่าในจักรวาลของดอมเนี่ยการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าเขามีกลุ่มตัวละครที่สามารถเล่นกับเวลาได้ถึงแม้ว่าตัวละครเนี่ยจะตุยเย่ไปแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะเอากลับมาได้อยู่แล้วนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะตอนวันนี้ผมกับบุ๊กเกอร์คงหมดพลังแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ